มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันนะคะต้องบอกว่าอุกอาจแต่สุดท้ายไปไม่รอดค่ะเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปขโมยรถกระบะนะคะจากจังหวัดราชบุรีหนีข้ามจังหวัดเลยทีเดียวระยะทางไม่น้อยเป็น10กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายจนมุมถูกจับได้แล้วก็อ้างแบบนี้ค่ะว่าอยากให้ตำรวจจับเพราะอย่างน้อยได้เข้าไปอยู่ในคุกได้กินข้าวฟรีค่ะก่อนอื่นเราย้อนไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะข้างหลังไม่ต้องดังปืนนะครับข้างหลังไม่ต้องดังปืนข้างหลังไม่ต้องเสือปืนให้ช่วยราชการก็ทำให้ชุดชุดข้างหน้าครับข้างหลังเก็บปืนข้างหลังเก็บปืนเก็บเกียร์ครับทำเอาวุ่นวายชุลมุนเลยทีเดียวนะคะตำรวจสภเมืองสมุทรสงครามพร้อมกับตำรวจสภอัมพวาแล้วก็ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษชุดมหาเดชค่ะก็มีการปิดล้อมจับกุมนายเอกชัยอายุ47ปีหลังจากที่เขาขโมยรถกระบะของผู้เสียหายขณะที่จอดไปกดเงินที่ตู้ ATM ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองราชบุรีนะคะช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาจากนั้นคนก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีผ่านตลาดแม่กลองเข้าสู่ถนนปากท่อสายเก่าแล้วก็วกกลับมามุ่งหน้าไปจังหวัดราชบุรีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบังเอิญค่ะรถเนี่ยเสียหลักตกข้างทางบริเวณหน้าวัดโคเกตตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามระยะทางผู้ชมไม่ใช่น้อยเลยนะ50กว่ากิโลเมตรเนี่ยหนีมาไกลเลยทีเดียวค่ะก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะปิดล้อมแล้วก็จับตัวเอาไว้ได้พอเข้าไปค้นในรถปรากฏว่าไปเจอสร้อยคอทองคำน้ำหนักใน10บาทพร้อมกับพระเลี่ยมทองแล้วก็ปืนพกสั้น2กระบอกของเจ้าของรถกระบะตำรวจก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะไปถามผู้ก่อเหตุปรากฏโอ้ผู้จาวกวนเลยค่ะจับใจความได้ว่าเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวครอบครัวก็ไม่มีป่วยอีกต่างหากเป็นวันโรคงานการก็ไม่มีทำเงินก็ไม่มีตัดสินใจเอางี้ละกันไปขโมยรถกะจะให้ตำรวจมาจับเพราะว่าตำรวจจับจะได้ไปอยู่ในคุก อย่างน้อยๆอยู่ในคุกก็ยังมีข้าวกินทุกมื้อแล้วนะจะกลับร้านลีแล้วเรามาทำไมที่แม่กองอ่ะคนก็วนอ้อมาทางนี้คือกะว่าเขาเข้าร้านลีกลับมาเดี๋ยวรายงานมั้งเดี๋ยวจอดทิ้งไว้ตรงปั๊มเบิ้มอะไรก็บ้างแล้วงานเงินเราก็ไม่ได้ทำเพื่อเต้นวันไหนรู้ใครรับแล้วก็อีกอย่างคือผมเลยคิดว่าแค่นั้นคือก็คือไปอยู่ข้างในดีกว่ายังไงก็ไม่เข้าขึ้นอะไรนะไปอยู่อะไรนะไปอยู่ข้างในยังไงก็ไม่เข้าขึ้นของรถกระบะนะคะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุพี่ชายเนี่ยขับรถมาจอดนะคะที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ลงไปกดเงินที่ตู้ ATM โดยไม่ได้ดับเครื่องไงก็กะว่าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาที่รถนี่แหละปรากฏว่าจู่ๆก็มีคนร้ายเข้ามาขโมยรถขับรถเนี่ยหลบหนีไปหน้าตาเฉยเลยทีเดียวนะคะเบื้องต้นทางตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุพร้อมกับของกลางไปที่สภ.เมืองราชบุรีเพื่อที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะอันนี้คิดสั้นไปหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิคิดง่ายๆจะไปกินข้าวในคุกอะนะก่อเหตุแบบนี้เลยนะอยากมีข้าวกินก็ต้องพยายามหางานทำอะทำตัวเป็นคนดีเนาะค่ะแล้วก็อ้างว่าป่วยเป็นวัณโรคก็ต้องไปรักษานะไม่ใช่มาลักรถใช่